่ตุ๊กครับปิยพงษ์แน่นอนอยู่แล้วใช่ครับคือเหมือนเอา5คนเนี่ยมารวมกันอยู่ในตัวพี่ตุ๊กและสมัยก่อนองค์ประกอบไม่ทำให้พี่ตุ๊กไม่มีตัวอย่างให้เห็นแต่พี่ตุ๊กเป็นคนนึงที่ทำให้เป็นตัวอย่างของน้องๆการที่พี่ตุ๊กเองเนี่ยเป็นรุ่นพี่ในเรื่องของทีมชาตินะทุกคนเชื่อมั่นในเรื่องของเชื่อวิธีการเล่นเชื่อเขาเรียกว่าคุณภาพของพี่ตุ๊กเองเป็นนักเตะที่ทุกคนยอมรับและเชื่อว่าแต่ละคนได้อะไรจากพี่ตุ๊กนะเห็นสไตล์การเล่นการฟินิชชิ่งลูกไขว้เป็นลูกที่จุดขายเวลาบาลานซ์ตัวเสียการเทิร์นไม่รู้เท้าซ้ายหรือเท้าขวาก็ได้เล่นบอลได้สองเท้าและฉลาดอ่านคู่ต่อสู้เอาตัวรอดไม่โดนเตะไม่เจ็บเฮ้ยมันครบของกองหน้าปัจจัยแล้วเมื่อก่อนเราเล่นหน้าอย่างเงี้ยเล่นคู่หน้ามีตัวเสิร์ฟด้านข้างแกเข้าใจคนอื่นใช้ประโยชน์จากคนอื่นได้เก่งด้วยครับ